เปลืองข้าวสุกเสียข้าวสารดังนั้นนี่ไม่ได้ว่ากันนะครับนี่เรื่องน่าสงสารไหมท่านเศรษฐาแต่ผมก็รู้ดีว่าท่านตั้งไปเนี่ยโดยที่ท่านก็ไม่ได้รู้จักมักคุ้นอะไรเลยเขาส่งชื่อมาก็ตั้งบันการค้าเราที่ตกต่ำลงต่ำเตี้ยลงกระทั่งทุเรียนเนี่ยตอนนี้ลาวก็แย่งตลาดมาเลย์ก็แย่งตลาดเวียดนามก็แย่งตลาดการออกไปต่างประเทศได้เพราะว่ารัฐมนตรีที่ในคนในข้างท่านเนี่ยไม่สามารถรองรับได้ผมไม่ต้องมากนะครับนี่ไม่ได้ว่าใครหรอกพรรคพวกกันทั้งนั้นผู้แทนการค้าที่ท่านตั้งไว้เนี่ยมีใครทำงานมีผลงานตะคิดหนึ่งไหมผู้แทนการค้านี่เป็นตำแหน่งสำคัญนะครับคุณทักษิณตั้งขึ้นเนี่ยให้เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีในการค้าระหว่างประเทศกับประเทศที่กำหนดอย่างเช่นถ้าตั้งนายไพศาลเป็นผู้แทนการค้ากลุ่มอาหรับเนี่ยนายไพศาลก็จะเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีในกิจการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาหรับมีสิทธิ์ที่จะเรียกเจ้าหน้าที่มาประมวลข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปเจรจาทำข้อตกลงทางการค้าได้วันนี้มีไหมครับใครมีผลงานค้าขายอะไรสักบาทหนึ่งไหมไม่เปลืองข้าวสุกเสียข้าวสารดังนั้นนี่ไม่ได้ว่ากันนะครับเรื่องจริงสมัยเกียรติเนี่ยสงสารไหมน่าสงสารไหมท่านเศรษฐาแต่ผมก็รู้ดีว่าท่านตั้งไปเนี่ยโดยที่ท่านก็ไม่ได้รู้จักมักคุ้นอะไรเลยเขาส่งชื่อมาก็ตั้งเหมือนท่านสุทินตั้งที่ปรึกษา44คนแล้วก็ต้องเซ็นให้ออกจนพลเอกไทยไปบอกมันไม่ไหวแล้วก็เลยต้องสั่งโยะยกกระบี่เลยแต่สู้คนนี้ไม่ได้นะใครคะคนนี้ไม่ค่อยไปเลยพูดก็ไม่ค่อยพูดไปทีเดียวอเมริกาโลกทั้งโลกสะเทือนเลยปูตินกูไปเกาหลีเหนือเลยเกาหลีบอกผมพร้อมส่งทหารออกรบเลยท่านนายกรัฐมนตรีก็น่าสงสารท่านนะครับถือท่านไม่มีมือทำงานเช่นเวลานี้เนี่ยท่านไปต่างประเทศมาคนจะเจรจาการค้าต่อก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับท่านภูมิธรรมทั้งท่านภูมิธรรมท่านไม่ใช่นักการค้าไม่ใช่นักธุรกิจไม่เคยทำมาค้าขายเลยท่านเก่งงานมวลชนงานมวลชนนี่คนนี้เป็นคนเลิศที่สุดในประเทศเก่งที่สุดในเมืองไทยนะครับและช่ำชองชำนาญมากรู้ทฤษฎีมวลชนอย่างดีแต่ท่าน แต่ท่านไม่ใช่นักการค้าขายแล้วเอาท่านเป็นคุมการค้าขายของประเทศในสถานการณ์อย่างนี้จะเป็นยังไงมั่งท่านรู้จักกงสุลไทยในต่างประเทศกี่คนท่านสามารถติดต่อได้ไหมไอ้หน่วยงานที่มีทำสินค้าประเทศไทยขายเนี่ยท่านรู้จักกี่คนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วหน่วยงานในต่างประเทศที่จะท่านจะเป็นคู่ค้าจะรู้จักกี่คนท่านไม่เคยไปต่างประเทศไม่เคยไปเจรจาค้าขายเลยแล้วเราจะไปค้าขายอะไรกับใครเพราะการค้าเราที่ตกต่ำลงต่ำเตี้ยลงกระทั่งทุเรียนเนี่ยตอนนี้ลาวก็แย่งตลาดมาเลย์ก็แย่งตลาดเวียดนามก็แย่งตลาดเราก็จะเสียหมดทุกอย่างนะครับจนทั้งการค้าทำแล้วเนี่ยผลิตส่งออกไม่ได้ก็เจ๊งถูกไหมครับเมื่อผลิตแล้วส่งออกไม่ได้มันก็เจ๊งไอ้โรงงานผลิตก็ผลิตต่อไม่ได้ต้องปิดโรงงานย้ายหนีกันเป็นแถวเนี่ยนี่ก็หน้าสงหน้าผมเชื่อว่าท่านนายกไม่ได้เป็นผู้เลือกรัฐมนตรีพาณิชย์นี่พาณิชย์นะครับท่องเที่ยวก็เหมือนกันใช่ท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยมีรายได้หลักจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยววันนี้เนี่ยเราปัญหาท่องเที่ยวเราแก้ไหมไม่ได้เพียกระวนกระวายนอนก็ไม่หลับท้องมันอืดขึ้นมาแล้วก็ดันตามดันขึ้นมาดันแล้วเดินไม่ได้เลยนะต้องพักเฮ้ยข้าวตองเคยกินมาหลายปีที่แล้วคนนึงจากที่ผมปวดหลังเนี่ยนะพอมากินก้านตองมันหายไปเลยตอนนี้นอนโอ้โหไม่เคยนอนได้แบบนี้อ่ะ